u ุ u กิ Easy Drive เป็นเจ้าของรถยนต์สุ u กิได้ง่ายๆผ่อนสบายในสไตล์คุณ nice เลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่าดอกเบีย้ย0%หรือขับฟรี90วันหรือว่าเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนก็คุ้มสุดๆกับโปรโมชั่นพิเศษสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุ u กิทั่วประเทศนะครับ เติมเต็มความฝันและความสุขให้คนที่คุณรักด้วยแหวนเพชร1กระัตน้ำร้อยพร้อมตัวเรือนมาตรฐานทอง 18K ในราคาเพียง30,000บาทพร้อมใบเซอร์อดับโลก j a และ IGI จาก Cherry House Lab g o w n Diamond เพชรแท้ทางเลือกใหม่พิเศษแจ้งมาจากดวนกับนัดลดเพิ่ม3,000บาทนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไขย่ g r o o m i ยอดขายอันดับหนึ่งในไทยหมดปัญหาขนรุงรังด้วยนว,วัตรกรรม Safe t e ปลอดภัยไม่บาดไม่คัน ขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อให้คุณได้สะอาดมั่นใจไปกับไข่กรูมิ่งนะครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ทุกนาทีปีศาจแดงครับตำรึงดาเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข่าวประจำวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมนะครับวันนี้ฟุตบอลยูโร2 0 2 4รอบชิงชนะเลิศเราชมยูโรกันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ครบ1เดือนพอดีจากนัดเปิดสนามนะครับตอนนี้เหลือแค่2ทีมสุดท้ายและ พรุ่งนี้เช้าครับเราก็จะรู้กันแล้วนะครับว่าทีมใดจะเป็นแชมป์นะครับเตะกันไปนะครับช้าสุดจบเนี่ยน่าจะตีห้าก็คือสมมติไปดวลจุดโทษตัดสินถึงดีกาตื่นมาปุ๊บรู้เลยนะครับอังกฤษของกเ,เ,เ,เกเรตเซาเกตจะเป็นแชมป์ยุโรปได้หรือเปล่าโดยที่อังกฤษจะเป็นแชมป์ยุโรปครั้งแรกในประวัติศาสตร์หรือว่าจะเป็นสเปนที่ทําได้ครั้งนะครับอันนี้เราไม่รู้ แฟนช่อง Fanpage ลองพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์นะครับว่าทุกท่านคิดว่าใครจะเป็นแชมป์ยูโรในค่ำคืนนี้แต่ว่าที่แน่ๆนะครับมีหนึ่งนักเตะที่รอเปล่งประกาอยู่ครับในเกมคืนนี้ก็คือคอบบี้เมนูนะครับนี่คือคอลัมน์ของริโอเฟอร์ดินานนะครับที่ออกมาเขียนให้กำลังใจคอบบี้เมนูครับแล้วก็วิเคราะห์ว่าทำไมคอบบี้เมนูถึงมีว้าวแฟกเตอร์หรือว่าแบบ ปัจจัยที่จะทําให้แฟนๆทุกคนอ้าปากค้างนักเตะคนนี้จะมีความเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันพิเศษนะครับแล้วก็เหมือนมันมีอะไรสักอย่างที่จะบอกว่าเขาจะเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตเรยโอพูดถึงหลากหลายเหตุผลครับแล้วก็หลากหลายประเด็นเกี่ยวกับคอปปี้เมนูเรื่องแรกเนี่ยเขาบอกว่าคอปปี้เมนูเป็นนักเตะที่ไม่จําเป็นจะต้องเล่นสวยหรือว่าเล่นยากๆทุกจังหวะ บ,บางจังหวะเขาเป็นเมนูก็เล่นง่ายๆครับเหมือนว่าเขาจะเป็นมิดฟิลด์ธรรมดาที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับแปะคืนหลังบางนะครับหรือว่าไม่ได้จ่ายลูกยากเยอะทุกจังหวะริโอบอกว่าเขาดูเขาเป็นเมนูเล่นแบบเจาะลึกเลยนะครับแล้วก็ในช่วง,รงแรกๆเนี่ยการจ่ายของเมนู30%นะครับก็จะเป็นจ่ายบอลสั้นนะครับหหลา10หลานะครับ ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรแต่พอมันถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะครับเขาจะเล่นลูกยากครับไอ้ช็อตยากๆที่เราคิดไม่ถึงอะ่ะนะครับว่าเขาจะทำมันออกมาในช็อตที่เราคิดว่าใช่ละมันเป็นเวลาที่เหมาะสมละยกตัวอย่างเช่นนะครับคู่ต่อสู้บีบมาสองคนแต่เขาพิมพ์เมนูเห็นพื้นที่้าหลังปุ๊บแก้เพรสพลิกเลยครับเทินเลยครับบางทีกินตัว ผู้เล่นฝั่งตรงข้าม2คน3คนนะครับแต bon ะบอลจังหวะเดียวหลุดหมดเลยครับแลาเรโอก็บอกว่าเนี่ยช็อตเรล่านี้ทำให้เขาอ,อ้าปากค้างครับแล้วก็แบบโอ้ oh my god ทำได้ยังไงเนี่ยนะครับนี่แหละครับการได้ดูคอบบิ้เมนูจากมุมของแฟนบอลนะครับขณะเดียวกันเนี่ยริโอบอกว่าเมนูเป็นนักเตะที่รอโอ,อกาสของตัวเองอยู่เสมอ นในช่วงแรกของทัวร์นาเมนต์เราก็จะเห็นว่ากลางของอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นเด็กันไรส์จูดเบลเลงแฮมแล้วก็เทรนด์อเล็กซานเดอร์อานูนะครับแต่ว่าหลังจากที่อังกฤษเนี่ยนะครับเอาชนะสโลวาเกียในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนตะอนนาริโอบ,บอกว่าเขาคิดว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เกรเรตโ์เซาเกตดูเกมนั้นซึ่งอปปี้เมนูเริ่มจะมีบทบาทนะครับ ในการลงสนามล่ะแซวเกตต้องรู้ว่าเด็กคนนี้มันคือของจริงนะครับและแซวเกตต้องส่งคอปเป้เมนูลงสนามแล้วก็หลังจากนั้นนะครับในรอบลึกๆนะครับคอปเป้เมนูก็ได้ลงเล่นมาตลอดนะครับเกมพบกับสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เกมล่าสุดในรอบรองชนะเลิศที่พบกับเนเธอร์แลนด์นะครับแต่คอปปี้ก็ไม่ได้บวยวายครับหรือว่าแสดงอาการไม่พอใจเขารอโอกาสของตัวเองแล้วก็ ทุกครั้งที่โค้ชนะครับไม่ว่าจะเป็นสโมสรหรือว่าทีมชาติเนี่ยนะครับให้โอกาสเขาลงสนามเนี่ยเขาก็จะเล่นในแบบของเขาครับเหมือนเป็นนักเตะที่ไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรมากเลยแหละที่มันอยู่ข้างใต้ตรงนั้นนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่พร้อมจะสร้างอะไรพิเศษได้ตลอดเวลามีมุมนึงเหมือนกันนะครับที่ดโอบอกว่าเออดูเขาไปเมนูเล่นแล้วมันคล้ายกับคาร์ลนนชดอฟตำนานกองกลางของเอซิมิลาน นะครับคำถามสุดท้ายของ r ร o ในคอลัมน์นี้ก็คืออ่ะและ Copy ี e เมนูจะทำอะไรใต้ต่อหลังจากจบุุอยูโรไม่ว่าอังกฤษจะเป็นแชมป์หรือเปล่านะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆอยู่แล้วซีซั่นก่อนเนี่ยตอนเริ่มมาดูการเนี่ยบางคนหรือว่าหลายคนยังไม่ได้รู้จัก Copy ี e เมนูด้วยซ้ำว่าเออเขาเป็นใคร คือบางคนตามมาตั้งแต่เยาวชนเป็นสายเลือกเนี่ยคุณก็จะรู้อยู่แล้วแต่บางคนที่อาจจะไม่ได้มีเวลาดูฟุตบอลนะครับระดับเยาวชนเยอะมากเนี่ยเขาอาจจะเฮ้ยดาวรุ่งคนนี้ใครเก่งไหมแต่ตั้งแต่วันแรกที่ Copy ี้เมนูะครับได้ออกสตาร์ทเกมคริมียอร์ลีกจนกระทั่งได้มาติดทีมชาติอังกฤษนะครับ,ออ arily, เ,มม Grid, รบเขาทำอะไรมากมายในช่วงหปีที่ผ่านมา แต่เอาจริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแต่และช็อตการเล่นเนี่ยเมนูจะทํำยังไงเขาจะเล่นช็อตง่ายหรือว่าเขาจะเล่นช็อตยากนะครับอนาคตถ้าเราคาดหวังว่าเขาเปเมนูจะเหมือนใครสักคนหนึ่งเขาจะสามารถที่จะวางบรรยาเหมือนที่พอสโคสเคยทาได้ไหมเขาจะสามารถพลิกแก้เพรสนะครับในจังหวะที่มันไม่น่าจะแก้ได้เหมือนกับนักแตะรุ่นพี่ที่เป็นแบบอย่างให้กับเขาหรือเปล่า รีโอทิ้งท้ายว่าเขาอาจจะไม่จําเป็นต้องเล่นลูกยากอาจจะไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างเหมือนรุ่นพี่ในตํานานแต่ว่าเรีโอบอกว่าเขาต้องการจะเห็นคอาบี้เมนูเนี่ยนะครับพัฒนาตัวเองต่อไปอะไรก็ตามที่มันจะทําให้เขาเติมเต็มเนี่ยนะครับใส่เข้ามาอย่าทาให้ตัวเองเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วนะครับและถ้าเขาทาแบบนั้นเรื่อยๆไม่แน่นะครับความเป็นคาร์เรนเซอฟ มันอาจจะมาอยู่ในตัวเขาและสักวันหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้เป็นรองเขาอาจจะไปถึงจุดที่คาร์เลนส์ดอฟเคยยือนอยู่ก็เป็นได้นี่คือคอลัมน์ของเรียวฟรินานนะครับไม่ว่าคอปปี้เมนูจะเล่นตัวจริงหรือเปล่าในคืนนี้ซึ่งก็มีโอกาสสูงที่จะได้เล่นนะครับอีกหนึ่งคนที่ลืมไม่ได้แล้วก็ต้องให้กําลังใจด้วยคือลุกชอนะครับเพราะว่าชอเองก็ฝ่าฟันเหมือนกันจากอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ ผลักดันตัวเองจนฟิตกลับมาเล่นได้กับอังกฤษได้วันนี้ให้กำลังใจคอาไปใหมหนูกับลูกชอนะครับโอมาร์บาราดารับตำแหน่งซ e o ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเปลี่ยนประวัติใน l i n k e d i เเรียบร้อยนะครับแล้วก็เขียนจดหมายฉบับหนึ่งนะครับถึงตัวแทนแฟนบอลก็คือกลุ่มมสัสผมสรุปง่ายๆจากจดหมายนี้นะครับอาจจะไม่ได้แปลทุกประโยคแต่ว่าบาราดาเนี่ยเขาให้สัญญาแฟนบอลครับ ว่าแน่นอนครับเขาจะนําความสําเร็จกลับมาเขาจะนําวัฒนธรรมเชิงบวกที่สมโรรรมสรฟุตบอลควรจะเป็นเนี่ยนะครับเข้ามาที่นี่ครับเขาจะทําให้สมโรรรมสรฟุตบอลแห่งนี้มันเป็นสมโรรรมสรฟุตบอลอีกครั้งมีวัฒนธรรมของการเป็นสมโรรรมสรฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งทั้งในทีมชายทีมหญิงแล้วก็ทีมแคม e m y โอมาย,ยังบอกนะครับว่าเขาเนี่ยฟังเสียงฟแฟนๆอยู่ตลอดเสียงฟแฟนๆมีความสําคัญมากสําหรับเขา เขาจะมีการมาพูดคุยหารือกับกลุ่มมัสหรือว่ากลุ่มตัวแทนแฟนบอลหรือว่าแฟนบอลที่เข้าไปมีส่วนในการประชุมกับบอร์ดบริหารนะครับแฟนฟอรัมนั่นแหละนะครับจุดเนี้โอมารบราดาก็จะให้ความสำคัญมากๆเช่นกันแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับโอมารบราดาก็ทราบดีว่าสิ่งที่สโมสรต้องโฟกัสในเวลานี้ครับก็คือตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์ดูแลจัดการ การไปทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาในช่วงปรีซันให้มันรุ้ล่วงไปนี่คือจดหมายครับของโอมาบราดาถึงแฟนบอลเขารอคอยจะเจอกับแฟนบอลนะครับและเขาก็ยังเชื่อมั่นครับว่าสิ่งที่เขาจะต้องทำนะเป็นความ,วามรับผิดชอบของเขานะครับการเป็น CEO ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันมันเป็นงานหนักนะแต่ว่าเขาก็สัญญาว่าเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะ ทำให้ความสำเร็จกลับมาสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ได้ลงชื่อด้านล่างครับโอร์มาบารดาเรื่องราวต่อไปนะครับก็คือเรื่องราวของดีลที่ผมคิดว่ามันคุ้มนะนะมันคุ้มมากๆนะครับแล้วก็แฟนๆหลายคนก็ชื่นชมนะกับดีลนี้ก็คือการโยกย้ายทีมนะครับของเวลลี่คัมบวล่ามันมีข่าวแพลมๆครับมันมีข่าวแพลมๆมาแล้วเหมือนกัน แบบให้เห็นกันนิดหน่อยตอนแรกเนี่ยเอาจริงๆนะในช่วงที่วิลลี่คัมบอลานะครับไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายอยู่ในยิมอะณนะตอนนั้นนะมันมีไอ้เสื้อเสื้อที่ใส่ซ้อมในยิมใช่ไหมครับแล้วมันจะมีเบอร์อตรงเนี้ยเราก็เข้าใจว่าวิลลี่คัมบอลาจะเปลี่ยนเบอร์หรือเปล่าอ่าเพราะว่านักเตะบางคนเนี่ย นะครับเขาใส่ไอ้เสื้อซอมเนี่ยแล้วเบอร์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับเบอร์จริงฤดูดูการที่แล้วแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าอ่ะด้วยความที่สัญญาของคาร์าน่านะครับก่อนหน้านี้นะมันเหลือน้อยนะครับเหลือปีเดียวสุดท้ายแล้วนะครับตัวนักเตะก็ตัดสินใจย้ายไปร่วมทีม B บียรเรียลแต่ว่าค่าตัวนะครับที่มันสรุปออกมาเนี่ยไปดูฟีดแบ็ของแฟนหลายคนก็รู้สึกว่ามันน่าพอใจนะครับ ซื้อคำวอล่ามาจากโซโช a l นะครับประมาณ1.7ล้านปอนในปี2020นะครับแล้วก็ขายเอาไปได้ได้วยแพ็กเกจรวม8.4ล้านปอนร,รวมแอดออนแล้วนะครับเราไม่รู้เงินต้นเท่าไหร่นะแต่อย่างน้อยเนี่ยนะครับแพ็กเกจรวมสามารถที่จะขายได้8.4ล้านปอนก็ถือว่าเป็นกำไรนะครับและยูเอ e ดก็จะมีเงื่อนไขซื้อกลับ Buy Back Clause นะครับและเซลออนคลอสก็คือการแบ่งเปอร์เซ็นต์สมมุติว่าสังกัดต่อไปขายต่อ,อยูนเตดก็จะได้เปอร์เซ็นต์ด้วยฉะนั้นโอ้โหใส่เงอนขไว้ทุกอย่างเลยครับแอดออนก็มีบายแบ็กคลอสก็มีเซลออนคลอสก็มีสัญญา5ปีนะครับจนถึงปี2 0 2 9เอาตรงๆผมว่าทีมบริหารชุดใหม่คือเข,าเข้าใจว่านักเตะยูไนเต็ดณเวลานี้เนี่ยมูลค่ามันยังไม่สามารถจะไปถึงขนาดที่จะทำดีลแล้วมันมีเงินต้นเยอะ ให้แฟนบอลรู้สึกโอ้โหได้ขนาดนั้นนะครับคือเราก็ต้องยอมรับความจริงได้ว่ามูลค่าของบางคนเนี่ยมันได้แค่นี้แต่ว่าสุดท้ายการที่สโมสรใส่แอดออนลงไปใส่พวกคลอสพวกเงื่อนไขต่างๆลงไปและพยายามเต็มที่แล้วที่จะพยายามหาเงินอนาคตนะครับจากนักเตะของเราเหล่านั้นเนี่ยมันก็แสดงว่าทีมงานเจรจาของเรา ทำงานละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วดีลของคัมบัวล่าซึ่งเราก็คาดไม่ถึงว่ามันจะมีกําไรเป็นหลายล้านเหมือนกันนะครับหลายล้านปอนด์เหมือนกันนะแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วแม้ว่าจะเป็นดีลเล็กๆนะดีลที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเห็นฟีดแบ็กของแฟนบอลแล้วนะครับแฟนบอลชื่นชมนะนะครับราฟาเอวารานนะครับกับเรื่องราวของการย้ายไปร,ร่วมทีมควโมคิดว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับวาร,รานก็จะไปเป็น นักเตะใหม่ของสโมสรโคโมโนะครับทีมของเชสฟาเบกสัสจริงๆวารานยอมรับข้อเสนอแล้วแต่ว่าขอจัดการในเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไปตรวจร่างกายก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยเป็นความท้าทายใหม่ครับของวารานในชีพการแข่งเพราะว่าเขาเคยเล่นลีกเอิงกับลองส์นะครับเล่นลาลิก้ากับเรอัลมาดริดเล่นพรีเมียร์ลีกกับยูไนเต็ดต่อไปคือเกาโชซเรยียนี่คือนักเตะที่ผจญภัยคนนึงเหมือนกันนะครับ แม้ว่าจะอยู่กับเรอัลมาดริดนานไปหน่อยแต่ว่าคําว่าพอจนภายไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องอยู่กับสโมสรเยอะๆนะแต่ตอนนี้เขาได้ไปเล่นในลีกชั้นนาเยอะละเหลือแค่บุนเดสลีกานะครับที่อาจจะยังไม่ได้ไปแต่ว่ากําลังจะได้ไปสเริอาแล้วนะครับยินดีกับราฟาเอลวารานด้วยแล้วทีนี้กองหลังไปแล้ว2นะครับวารานไปก่อนหน้านี้แล้วควําบอลาไปแล้วนะครับณนะตอนนี้เนี่ยต้องย้ําอีกครั้งว่า ยู่ในแต่เนี่ยรับฟังข้อเสนอจากหลายทีมนะครับในดีลของวิกตอร์ลินเดเลฟแล้วก็แฮร์รี่แม็กไาวไม่ได้ปักป้ายว่าจะไม่ขายนะครับไม่ได้กากระบาดไว้ว่าเฮ้ยนักเตะคนนี้ not for sale นะทั้งลินเดเลฟแล้วก็แม็กไาวทีมไหนสนใจนะครับยื่นเข้ามาได้เลยนั่นคือดีลขาออกนะครับส่วนดีลขาเข้า เมื่อวานนี้ครับมันมีดีลใหญ่ของอามาดูโอนัน่านะครับที่ย้ายไปร่วมทีมแอชลนวิลล่าเียบิโกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือหนึ่งใน,นไม่ฟิลตัวรับนะครับต้องเรียก่าไม่ฟิลเชิงรับเลยที่ยูเนเต็ดเล็งอยู่ก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าอาจจะด้วยการเจราจาดีลกับเอฟเวอร์ตันที่มันคุยกันไม่ได้หรือว่าอยู่ที่ตัวน้าเตะด้วยนะครับท้ายที่สุด โอนาน่าไปอยู่กับวิลล่าเรียบร้อยค่าตัว50ล้านปอนด์มีเซอร์วอตคลอสหรือว่าเปอร์เซ็นต์การขายต่อนะครับวิลล่าเขาก็มีความเนียบในการเจราจาดีลวเหมือนกันนะเซ็นกัน5ปีสำหรับดีลของอามาดูโอนาน่านะครับถามว่ามารายงานตัวนี้มันเกี่ยวอะไรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกี่ยวครับเรื่องนี้เดวิดออนสตีนรายงานมาโดยตรงเลยนะครับคือเอเวอร์ตันเนี่ย เราเข้าใจอยู่แล้วว่าพวกเขาต้องการรายรับมานะครับเพื่อพยุงสถานภาพท,ทางการเงินไอช่วงก่อนวันที่30มิถุนายนซึ่งมันต้องอมีกําหนดะนะครับในการที่คุณจะต้องตกแต่งบัญชีอะไรเรียบร้อยแล้วมันมีเดดไลน์วันที่30มิถุนายนเอ้ว่าันก็ต้องการรายรับมาเพื่อทําให้อย่างน้อยบัญชีมันไม่ได้ดูลบมากนะครับม่มีเงินบวกเข้ามาในจํานวนที่พวกเขากะเก่งเอาไว้แล้วสุดท้ายในนันพวกเขาก็ขายเบนกอตฟรี ออกจากทีมไปนะครับทำให้ณวันที่30มิถุนายนเอฟเวอร์ตันไม่ต้องกังวลมากแหละกับเรื่องของบัญชีจากนั้นนะครับพวกเขาก็พยายามที่จะหาทางขายอามาดูโอนาแน่ก่อนนั้นไ้มีข่าวกับอาร์เซนอลนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็เป็นแอสเซนเวลที่ได้ตัวโอนาน่าไปร่วมทีมเงินเข้ามาตรงนี้50ล้านปอนด์นะครับโอเคในเรื่องของค่าหักจำน่ายมันอาจจะไม่ได้เต็มนะครับแต่ว่า อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันมีรายรับเข้ามาแล้วทีนี้เมื่อมีรายรับเข้ามานะครับนั่นก็หมายความว่าเอามาดูโอนาน่าคือดิวสำคัญที่ส่งผลต่อดิวของจัดัตแรนดเวดครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เอเวอร์ตันขายโอนาน่าได้แล้วนะครับพวกเขาไม่จำเป็นที่จะต้อง ขายจะแบบบรันเดอีกต่อไปแล้วครับฉะนั้นจุดยืนเดิมของเอเวอร์ตันที่เคยบอกว่าเฮ้ยค่าตัวมันต้อง70ต้อง75ล้านปอนด์เท่านั้นค่าตัวของบรนเวดมันจะต้องเท่ากับพวกตอนที่แฮร์รี่แม็กควมาแมนยูเนเตตตอนที่เวสซี่ฟุฟนาไปเชลซีตอนที่ยอสโก้กอดิโอไปแมนซิตี้ต้องขนาดนี้เท่านั้น มเมเจอร์เอกยื่นข้อเสนอครั้งที่2ไปแล้วนะครับ45ล้านปอนด์บวก5ล้านปอนด์แอดออนส์โดนปฏิเสธและเชื่อว่ายูเนเต็ดจะไม่จ่าย70ล้านปอนด์ตามที่เอเวอร์ตันเรียกร้องแน่นอนเราจะไม่จ่ายนักเตะแบบโอเวอร์เพ์ต่อไปแล้วหรือว่าจ่ายเกินจริงอีกต่อไปแล้วฉะนั้นนะครับมันก็มีโอกาสสูงมากนะครับสูงจริงๆที่ยูเนเต็ดจะออกจากดีลของตราดแบรนด์เวดแต่ว่าเราก็ต้องย้ำกันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการออกจากดีลตลาดแบรนด์เวด นะครับมันก็จะนําไปถึงมาซึ่งนะครับมไปมันก็จะนํามาซึ่งเซนเตอร์อีกคนหนึ่งที่นอกเหนือจากมาตายสลิกดีลของมาตายสลิกก็จะดาเนินการต่อไปครับใกล้ปิดดิวแล้วก็ใกล้ต่อไปหรือแค่โครงสร้างดีลในนี้ถ้าสมมุติว่าโอเคละตดัดแบรนด์แวดออกไปหาเซนเตอร์แบบคนที่2ออีกคนหนึ่งเลนิโอโรข้อเสนอที่ยื่นไปให้ลิวและลิวตอบรับแล้วแต่ว่าตัวนักเตะจะไปมาดริดมันก็ คาอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะเรอัลมาดริดก็ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอเขารออยู่แต่จายโย و โไปอยู่กับเรอัลมาดริดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดวันไหนก็ตามที่โยโรคุยกับทีมเอเย่นของตัวเองแล้วก็จะตัดสินใจว่าโอเคผมจะเลือกอยู่ในเตดแล้วนะโยโรสามารถแจ้งลิวได้เลยครับและการย้ายทีมจะเกิดขึ้นทันทีเพราะว่าข้อเสนอของยูไนเต็ดมันได้รับการตอบรับไปแล้ว อยู่ที่ใจของย و ر อย่างเดียวแต่ถ้ายโร و ยังเงียบนิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้น1สัปดาห์2สัปดาห์าหมันก็มันก็ชัดเจนเฉยว่าเขารออะไรบัริีแต่ว่าเราก็เต็มที่แล้วกับดีลนี้แต่ถ้าเกิดว่าดีลของย و ر มันก็ไปต่อไม่ได้นะครับแล้วถ้าเราต้องหาเซ็นเตอร์อีกคนหนึ่งความยากมันอยู่ที่ว่าเซ็นเตอร์คนนี้ต้องมาเป็นตัวสำรองของเลซโดร์มาติเนสนี่แหละคือจุดยากนะครับนักเตะคนไหนบ้างที่จะมาเป็นสำรองของลิชาได้ไม่ง่ายนะ ถ้าเราจะไปหาหนักเตะระดับแบบที่เขาต้องการโอกาสอ่ะหรือว่าเป็นนักเตะที่เฮ้ยอยู่ในสปอตไลท์แล้วนะครับดังแล้วอยู่ทีมกลางของลีกหลักอยู่ทีมระดับกลางของลีกหลักยุโรปหรือว่าเป็นตัวหลักเป็นตัวสตาร์ของทีมระดับพวกลีกโปรตุเกสลีกเนเธอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้ว คุณจะให้นักเตะเหล่านี้มาเป็นตัวสำรองของลิ r ันโรมาติเนสอะมันเป็นไปได้ยากอยู่แล้วฉะนั้นมันคือความยากต่อไปของสโมสรในการหานักเตะเหล่านี้ครับก็มารอตามดูต่อว่าเซนเตอร์คนที่2ต่อจากเดลิกถ้าสมมติเดลิกไม่มีปัญหานะครับและคนต่อมาจากเดลิกเนี่ยจะเป็นใครอันนี้คือสโมสรต้องทํากันบ้านกันต่อไปละนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยอะ อย่างน้อยมันขี่ส้นใต้ชัดเจนละดีวของบรันเวดเนี่ยมันใกล้ถึงทางตันสุดมันไปต่อไม่ได้แต่แฟนๆก็ยังได้รู้สึกมีความสุขกับการทำงานของดีลวิลลี่คัมวัวราครับรอลุ้นกันต่อไปตลาดซื้อขายอยู่ในช่วงกลางๆแหละนะครับค่อนๆไปสู่ช่วงกลางๆแล้วนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ย ฟุตบอลปริสันจะกลับมาลงเตะในคืนวันจันทร์นี้แล้วนะครับใครที่คิดถึงการดูยูเนเตดลงสนามนะครับพรุ่งนี้แล้วครับราได้กลับมาดูทีมลงเล่นกันอีกครั้งหนึ่งแต่คืนนี้ยูโรรอบชิงชนะเลิศก,ก่อนนะครับสเปนเจอกับอังกฤษคุณทายเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยว่าคุณคิดว่าใครจะเป็นแชมป์ยูโรในคืนนี้เพราะอะไรไม่ลืมในศึกโกปาอเมริกานะครับอาร์เจนตินาชิงกับโคลอมเบีย อะไรฮันโรกานาโชกับลิซอนมาร์ติเนีสก็อยู่ในทีมด้วยนะครับอาร์เจนจะเป็นแชมป์หรือเปล่าแต่ว่าโอเคโฟกัสของเราอยู่ที่ยูโรครับลองพิมพ์เข้ามาดูคุณคิดว่าใครจะเป็นแชมป์แต่ว่าที่แน่ๆนะครับฝากไปด้วยนะครับกับผู้สับสนุนของเรานะครับนี่คือแชมป์ในใจผมครับนะครับฝากไปด้วยกับทาง Suzuki Easy Drive นะครับพอนสปายนะครับในสไตล์คุณนะครับนี่คือโปรโมชั่น สุดคุ้มค่าครับแคมเปญสุดคุ้มค่าดอกเบี้ย0%ขับฟรี90วันนะครับหรือว่าเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับเลือกได้เลยครับแคมเปญไหนที่คุณต้องการจะดอกเบี้ย0%จะขับฟรี90วันหรือว่าเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนก็ได้หมดเลยนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับทาง j ูเนียร์เฮาส์หลับกรุนไดมอนด์ครับเติมเต็มความฝันนะครับให้กับคนที่คุณรัก มอบความสุขให้คนที่คุณรักนะครับด้วยแหวนเพชรหกระดับน้ำร้อยพร้อมตัวเรือนมาตรฐานทอง 18K ในราคาเพียง30,000บาทพร้อมใบเซอร์ดับโลก j a แล้วก็ i t i จาก Jewelry House หลับกรน Diamond เพชรแท้ทางเลือกใหม่ครับเราสามารถที่จะมอบความสุขให้กับคนที่เรารักนะครับเราสามารถที่จะเป็นเจ้าของแหวนเพชรแล้วก็มอบมันให้กับคนที่เรารักได้ในราคาที่เอื้อมถึงนะครับแจ้งมาจากดูบอลกับแนลดเพิ่มทันทีครับ3,000บาท ช่องทางการติดต่ออยู่ที่ด้านล่างนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับทางไข่ grooming เรื่องเล็มขนน้องชายยอดขาเดหนเ่งของไทยครับหมดปัญหาขนนุ่งรังด้วยนวัตรกรรม safe tech นะครับปลอดภัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ก็ไม่เป็นต่อด้วยนะครับให้คุณไา้สัตว์มั่นใจไปกับไข่ grooming วันนี้นะครับเรามีราคาพิเศษแบบพิเศษจริงๆนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ปักหมุดที่บริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ ท่านใดก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับดูมากำแนนนะครับยังไงฝากช่องทางเหมือนเช่นเดิมนะครับแอดไลน์มาที่แอดไซต์จ้กทุนเนตตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคจารีบแอดมานะครับยูโรจะจบแล้วนะครับฟุตบอลบริเ่นกำลังจะเริ่มกลับมาตลาดซื้อขายยังคงเข้มข้นเหมือนเดิม คาดหวังว่าเราจะมีฤด,ดูกาลที่ดีนะครับแล้วก็จากการที่โอมาบาราดาเขียนจดหมายถึงแฟนบอลและทีมหลังบ้านเราก็ไม่รู้จะมีใครเข้ามาอีกไหมแต่แค่นี้มันก็เต็มแล้วครับเต็มเอียดแล้วนะครับมีทั้งแด well, นแอชวัตจอร์นวิลคอร์คริสโตเฟอร์วิเวลโอมาบาราดามันเกินฝันสำหรับผมแล้วนะครับมันเกินฝันถึงขนาดที่ว่าก่อนหนี้เรามีแคเอ,อ็ดวูดเวิร์ดอะจริงนะครับทุกวันนี้เรามีทีมเข้ามาแล้ว ทีมมันก็เหลือแต่ว่าการทำงานของทีมหลังบ้านจะซัพพอร์ตการทำงานในสนามโดยเอริกฮาร์คและก็ทีมโค้ชใหม่รูดฟานอสโรยเรเน่ฮาร์คได้เยอะแค่ไหนนะครับมารอติดตามกันช่วงท้ายฝากไว้นะครับท่านใดที่ชื่นชอบฝากกดไลค์สักหนึ่งครั้งนะครับเป็นบระคุณอย่างสูงมากๆเลยนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับพอคลิปใหม่เด้งก็แจ้งเตือนมาพูดคุยกันในทันทีในคลิปแบบนี้ท่านใดก็ตามอยากฟังแบบสั้นๆนะครับในแอปสีฟ้านะครับ กับแอปสีดำนะครับมีให้นะครับส่วนแอปสีแดงตรงนี้นะครับยูทูบก็จะเป็นลักษณะของคุยกันแบบยาวๆแบบนี้นะครับเรานําเสนอกันมาทุกคลิปเราแจ้งทุกคลิปนะครับว่าถ้าอยากฟังสั้นๆนะครับสีฟ้ามีสีดำมีสีแดงเราเอาไว้คุยแบบสบายๆนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามกันทุกท่านเลยมีอะไรก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขในวันหยุดครับสวัสดีครับอย่าลืมทายเข้ามานะว่า ทีมใดจะเป็นแชมป์ยูโรเพราะอะไรอยากอ่านคอมเมนต์ครับ